สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นส้มที่ดาวปลูกนะคะแล้วก็วันนี้ก็เจอปัญหามากมายเลยค่ะเจอเพี้ยแมลงบุกนะคะอย่างต้นนี้นะคะจะเห็นว่าใบม้วนค่ะออกมาทีไรใบม้วนแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยมีหนอนผีเสื้อด้วยค่ะนี่นะคะตัวเล็กๆนี่ถ้าเราเจอตัวเป็นๆแบบนี้จับไปทิ้งได้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นเพี้ยนะคะเพี้ยแป้งแล้วก็นอกจากเพี้ยแป้งก็ยังมีมดด้วยค่ะในกระถางก็มีมดนะเนี่ยค่ะเราต้องสำรวจดูตลอดนะคะว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เราจะได้แก้ไขได้อย่างถูกต้องนะคะอย่างต้นนี้เป็นมากเลยค่ะอันนี้เป็นส้มโอนะคะส้มโอแดงเวียดนามเราซื้อมาแล้วก็ดูดิน่าจะอร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนอนนี่มากินอันนี้น่าจะเป็นหนอนชอนใบค่ะเดี๋ยวเรามาหาวิธีจัดการกันเลยค่ะและสูตรที่ดาวหาได้ง่ายๆวันนี้นะคะเราก็เข้าครัวไปเลยค่ะเจอนี่นะคะพริกป่นค่ะตัวนี้นะมันเป็นพริกป่นที่เผ็ดมากๆพ่อแม่เคยตำให้ดาวกินแล้วนะมันเผ็ดสุดๆเราก็เอาตัวนี้เลยพริกป่นนะคะ1ช้อนชาค่ะใส่ลงไปในแก้วแบบนี้นะคะคนให้ละลายและทิ้งไว้ประมาณสัก 10-20 นาทีก็พอค่ะเพื่อให้น้ำในพริกป่นเนี่ยมันระเหยออกมานะคะหลังจากที่ดาวแช่ไว้เรียบร้อยแล้วดาวก็เอาไปกรองมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อสะดวกและง่ายไวค่ะดาวก็จะใส่นี่เป็นเบกกิ้งโซดานะคะตัวนี้เนี่ยช่วยได้หลายอย่างเลยทั้งไล่เพลี้ยแมลงนะคะหนอนต่างๆแล้วก็ยังช่วยนี่ไล่มดด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องพวกโรคราต่างๆในต้นไม้ของเราด้วยค่ะเราใช้2พลังบวกไปเลยนะคะสำหรับพริกแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะเราใส่ลงไปนะคะ1ช้อนชาค่ะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะเทใส่ในขวดน้ำ1ลิตรก็คือส่วนผสมที่เราใส่เนี่ยรวมกับน้ำในขวดด้วยนะคะก็ประมาณ1ลิตรค่ะพริก1ช้อนชาเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาแล้วก็ใช้แค่นี้นะคะกลิ่นนี่อย่าให้บอกเลยนะคะฉุนมากๆเลยค่ะเมื่อเทใส่ขวดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขย่าหน่อยนะเดี๋ยวเราไปฉีดกันเลยค่ะสูตรนี้นะคะเราจะฉีดช่วงบ่ายๆค่ะประมาณบ่ายสี่โมงนะคะช่วงที่แดดล่มหน่อยๆแล้วนะกลิ่นนี้ขอบอกว่าฉุนมากๆเลยค่ะเวลาฉีดท่านผู้ชมก็ฉีดทั้งใต้ใบแล้วก็บนใบด้วยนะคะจะให้ดูฉีดใต้ใบไปเลยนะคะแต่ขอบอกว่ามืออาจจะแสบนิดหน่อยนะแล้วก็กลิ่นฉุนมากๆเพราะว่าพริกเนี่ยมันฉุนมากๆเลยค่ะแล้วเวลาที่เราฉีดเนี่ยเราจะฉีดทั้งดินแล้วก็ในส่วนที่เป็นใบของต้นไม้ที่เราปลูกด้วยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นมะกรูดที่เราปลูกค่ะออกมาทีไรนะใบอ่อนๆพวกหนอนพวกแมลงเนี่ยชอบมากๆเลยก็ต้องฉีดนะคะสูตรนี้ท่านผู้ชมฉีดทุก7วันนะคะเพื่อที่จะเป็นการจัดการแล้วก็ป้องกันพวกเพลี้ยแมลงต่างๆด้วยค่ะเวลาเราทําแล้วนะคะก็ใช้ให้หมดในคราวเดียวไม่ต้องทําเผื่อหรือว่าเก็บไปในตู้เย็นนะคะสูตรนี้นะคะจัดการได้หลายอย่างอย่างเพลี้ยแมลงหนอนมดนะคะต่างๆแล้วก็ยังช่วยป้องกันเชื้อราปรับค่าดินด้วยท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูค่ะสวัสดีค่ะ